่านี้ก็พอแล้วครับท่านไม่ต้องลำบากครับแค่รบกวนเงินท่านมาใช้หนี้ให้เนี่ยก็เกรงใจมากครับแล้วถ้าผมมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบมาใช้คืนท่านทันทีนะครับเฮ้ยเกรงจงเกรงใจอะไรกันเราคนกันเองแท้ๆคุณไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกอีกไม่นานเราก็จะเป็นดองกันแล้วนี่นะไม่ต้องเกรงใจผมหรอกคือไม่ใช่นะครับอีกหน่อยก็ใช่นี่ลูกสาวผมคนนี้นะถึงจะเอาแต่ใจไปบ้างแต่ก็น่ารักแสนดีถ้าใครได้ไปเป็นคู่ชีวิตเนี่ยก็นับว่าโชคดีที่สุดคุณนี่เก่งนะสามารถทำให้ยายโสของผมยอมรับได้ป๋าพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันไม่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายหนุ่มสาวสมัยนี้น่ารักจริงๆผมเข้าใจคนมีความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณผมอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วเรื่องเงินน่ะคุณไม่ต้องเกรงใจผมหรอกนะขอเพียงแค่คุณทำให้ลูกสาวผมมีความสุขไม่ทำให้ยายโสของผมเสียใจแค่นี้ผมก็พอใจละไม่รู้ว่าใครนะเขียนบทเหมือนว่าแกล้งให้ฉันอยู่ใกล้เธอโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยยังไม่ถ่ายทอดออกรางวัลสองทุ่มแล้วเหรอโอ้ยตายโหทำไมเราเผลอหลับไปต้องหลายชั่วโมงโหยเราไม่ได้ถูกลอตเตอรี่เลยวันหลังก็มาเที่ยวอีกนะคุณแล้วก็พาอาคุณมาด้วยสิจะได้ทำความสนิทสนมกันไว้ต่อไปเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันอีกแล้วนี่จริงไหมล่ะคุณป้าขาโสขอตัวไปส่งพบที่รถก่อนนะคะเอาสิลูกไปสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีว่าป้าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจอะไรผิดหรอคะพบก็เรื่องความสัมพันธ์ของเราไงท่านไม่ได้คิดว่าคุณเป็นแค่หุ้นส่วนผมแน่พบขาป้าเขาจะเข้าใจยังไงเนี่ยก็ช่างเขาสิคะแค่เราสองคนเข้าใจกันสักอย่างรับรองไม่มีปัญหาหรอกค่ะเดี๋ยวโสจัดการเองนะคะแน่ใจนะแน่ใจสิคะผมกลับก่อนนะขอบคุณสำหรับอาหารบ้างคะกับว่าที่ลูกเขยในอนาคตของป้าคนนี้เนี่ยดีหล่อดีพูดจาฉาฉานแต่แน่ใจนะว่ามันรักลูกโสจริงแน่สิคะป้าถ้าไม่แน่เนี่ยโสคงไม่ขอเงินป้าไปทุ่มช่วยกิจการเขาขนาดนี้หรอกนะคะป้าอย่าให้เสียทั้งตัวเสียทั้งเงินก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นป๋าไม่ยอมแน่คุณขอจันคะอยู่ไหนคะคุณขอจันคะจ๊ะเอ๋ฉันชื่อสิริมนค่ะไม่ได้ชื่อจ๊ะเอ๋อุ๊ยตายน้องมนเนี่ยนอกจากจะเป็นคนประสาทแข็งแล้วยังเป็นคนซีเรียสอีกนะคะนี่เงินที่ฉันเอาของคุณมารวมค่าทำขวัญเป็น 1,000 บาทนี่ค่าเช่าห้อง 1,575 บาทอุ๊ยแหมน้องมนคือเห็นพี่เป็นคนหน้าเลือดหรือไงคะเจอหน้ายื่นเงินให้ยื่นเงินให้อ่ะอุ้ยตายจริงคือเดี๋ยวนับดูนิดนึงเกินมา25แต่พี่ไม่มีทอน
ติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะมีอารมณ์นะเราควรร่วมชายคาเดียวกันอุ๊ยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นี่นั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนี่นั่งพักดื่มน้ำดื่มท่าให้ชื่นใจก่อนนะฉันไม่ชอบกินน้ำค่ะเออใช่ลืมไม่กินน้ำก็กินข้าวก็ได้นี่คะอุ๊ยพี่ขอทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยกับข้าวนี่นะทำไว้เตรียมเลยตั้งใจไว้เลี้ยงขอบคุณที่น้องมนต์น่ะนำโชคมาให้พี่โชคอะไรคะก็อู้โชคดีจังเลยที่มีน้องมนต์มาอยู่กับพี่ขอพี่ขอก็ไม่เหงายังไงล่ะคะเห็นไหมโชคดีจริงๆด้วยเนอะเออเอางี้เดี๋ยวพี่ไปยกกับข้าวมาให้ทานนะคะเราชอบกินเอาไปสดน้ำข้องคอดีกว่าใส่ผักปุ๊บคิดถึงคือคุณนารินต่างหากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วในปี2005นี้พวกเราพลังชาวช่อง3จะสร้างบรรยากาศบนหน้าจอทีวี4ชั่วโมงของคุณผู้ชมให้เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงแบบครบรสอารมณ์เพื่อคุณผู้ชมช่อง3ทุกคนทุกครอบครัวเลยนะคะโอ้ยทีนี้ผู้หญิงชั้นหนึ่งจะอวสานแล้วต้องติดตามกันให้ได้นะคะง่วงง่วงเหนื่อยจ้าบันเทิงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะธรณชนยังค่ะผู้ชมผู้รายการทีวียังสนุกอยู่เลยยอดรายการที่คนดูเยอะและสังคมยกย่องคิกออฟมีตติ้งครั้งที่1ขึ้นเมื่อวานนี้สนุกจริงๆด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวช่อง3ที่จะไม่หยุดนิ่งและก้าวต่อไปเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตทุกทุกนาทีเป็นเครื่องที่สร้างดีไทยทีวีสีช่อง3ขอเป็นเครื่องนั้นที่ทำให้คุณสุขใจด้วยรักและห่วงใยเธอใจที่เรามีจากนี้และตลอดไปตำแหน่งที่เป็นผู้ที่เหรียญแทงในความฝันเนี่ยบังเอิญมีปานอยู่ตรงนี้กุ้งซูต้องเป่าโอ้ซูต้องเป่าล่ะเออในความฝันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป็นอะไรไปคะท่าทางเหมือนคนไม่ได้นอนง่วงนะครับนอนไม่หลับเลยทำไมล่ะคะผมคิดถึงเรื่องคุณลินใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ฉันจะขัดขวางคุณโสภาไม่ให้ใกล้ชิดกับคุณรณภพได้รีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวครับคุณมนผมว่าคุณก็ไม่น่าทำขนาดนั้นนะครับอย่างที่คุณผลักเขาเนี่ยมันก็มากเกินไปคุณอย่าลืมสิครับว่าเขาเป็นเจ้านายเราแต่เขาผลักฉันก่อนนะคะผมก็เข้าใจนะครับแต่เราไม่ต้องตอบโต้ขนาดนั้นก็ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้เขาทำเราฝ่ายเดียวไม่เห็นมีเหตุผลเลยค่ะมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอ
ทำอะไรคุณมนเตรียมเงินจ่ายค่ารถเมย์ไงคะ